วันนี้เราอยู่กับครับยาลิสทีเฮชนั่นเองยาลิสทีเฮชใช่แล้วชื่อเขาพอดีอันนี้มีน้องไอติมหน้าแปลกค่ะหน้าแปลกเลยอ่ะไม่แปลกมาสวัสดีทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมากไอติมแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะไอติมนะคะไอติมแม็กซิมค่ะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับ Yes I Am ครั้งแรกค่ะครับก็ใสๆนะก็ใสๆนะเราดูหมดทันทีอ่ะใช่ค่ะเนี่ยหมดใช่เนี่ยหมดแกหมดนานแล้วนะก็ค่ะบ้าไม่หมดเมไม่หมดเมแบบว่าช่วงนี้ค่ะจ้างก็ไม่ต้องเอาแล้วนั่งเนื่องจากไปเป็นนะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเพย์บอยแล้วก็เลยทำให้เมเวลาว่างน้อยลงค่ะเราจะเจอกันก็ยังนานกว่าจะได้เจอเขาก็เลยตัดฉันทีแล้วก็หาคนอื่นมาแทนต่อไปก็จะเห็นแค่ผมกับไอติมนะครับอตอนนี้พี่แฮกก็เริ่มก้าวไปสู่ยุทธจักรอันยิ่งใหญ่เข้าเรื่องวันนี้อยู่กับขับอะไรวันนี้เราอยู่กับกลุ่มอะไรครับคุณไอติมอยู่กลุ่มยาลิสแน่นอนค่ะยาลิสแหละครับยาลิสทีเอชเอ็มโอเคมีรถให้เราสัมภาษณ์ถึง6 คันใช่แล้วเราไปดูว่าติดลิ้นติดลิ้นลิ้นอะไรลิ้นไงลิ้นทำไมอยู่ข้างล่างยังสงสัยอยู่เลยเมื่อกี้คือมันเป็นลิ้นหน้าก็สงสัยใช่ไหมสงสัยให้สองคนนี้ได้ถามได้แล้วลิ้นคืออะไรเราไปถามว่าลิ้นเอาไปทำอะไรไอ้เนี่ยต้นเอาลิ้นไปทำอะไรคะอ๋อก็เอาลิ้นไปกระโดดเลยครับมาไปกระโดดหรอไปกันดีกว่าค่ะช่วงสปีดมีตติ้งค่ะขับไปYes I Amสนับสนุนโดยแบงกิ้งซีนอลนะครับเราอยู่กับกลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรคะยาลิสกับทีเฮชครับนี่ยาลิสกับทีเฮชทำไมเพื่อนคนเดียวขอความสามัคคีหน่อยครับอยู่กับกลุ่มอะไรครับยาลิสกับทีเฮชว้าวครับก็อยู่กับกลุ่มยาลิสกับทีเฮชนะครับค่ะคุณเติ้ลครับคุณเติ้ลนะครับเป็นแอดมินกลุ่มครับก็จริงๆคุณเติ้ลเขามาหลายงานแล้วนะเขาอยู่หลายกลุ่มอยู่กลุ่มไหนเขาก็ไล่ออกหมดจนต้องมาอยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมไม่ต้องมาที่มาประกันหนูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วกลุ่มรถอ่ะเท่าที่ผมทำมาคือหลายๆกลุ่มเขาก็คือเหมือนกับว่าคนนี้เปลี่ยนรถไปใช้อันนู้นก็ไปอยู่กลุ่มนู้นคนนู้นเปลี่ยนมารถใช้นี่ก็มาอยู่กลุ่มนี้อยู่ข้ามไปข้ามมาก็เลยแบบเหมือนเป็นกลุ่มพี่ๆน้องๆกันทั้งหมดจริงๆแล้วกลุ่มที่มาเกือบ 50-60% รู้จักกันเกือบทุกคนเลยสังคมตรงนี้มันจะแคบๆไม่กว้างจริงๆมันก็ไม่กว้างมากหรอกเนาะแล้วค่ะให้พี่แนะนำตัวสักเล็กน้อยดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมเติ้ลครับยาลิสขับ TH ครับค่ะข้องใจมานานเลยทำไมถึงตั้งชื่อว่ายาลิสขับ TH เพราะว่าขั้นแรกเลยครับ1พวกเราทุกคนใช้รถยาลิสกันทุกคนครับผมเราก็เลยตั้งชื่อเป็นยาลิสขับครับแล้วก็ใส่ความเป็นเน้นไปหน่อยก็คือ TH เป็นครับไทยไทยแลนด์ใช่ไหมไทยแล้วจะบอกว่าหลงรักอะไรในตัวยาลิสเป็นพิเศษหรือเปล่าคะถึงได้หันมาสนใจตั้งกลุ่มยาลิสโดยรูปทรงของเขาแล้วนะครับออกมาถ้าเรายังไม่ปรับแต่งอะไรเขาโดยหุ่นของเขาสวยอยู่แล้วแค่เรามาใส่ล้อค่ะโหลดนิดนึงหรือว่าใส่ล้อก็สวยแล้วสวยแล้วสมทวมบวมๆนิดนึงครับรูลมด้วยครับรูลมรูลมรูลมผิวๆใช่จะเห็นแบบว่าแต่
แต่งมาแต่ละคันนี้มีความโดดเด่นแตกต่างกันมากเลยนะคะใช่ครับตอนแรกจากปกติเห็นยาริสธรรมดาทั่วไปก็คือแบบเรามองว่าธรรมดาแต่พอมาแต่งนี่คือแบบมันสวยโดดเด่นสะดุดตามากเลยอ่ะก็คือดูแนวสไตล์การแต่งเท่าที่มองก็คือเหมือนตามใจตัวเจ้าของรถตามใจฉันครับในสไตล์ไหนก็คือแต่งได้ง่ายอ่ะครับนี้คือจะเปิดว่างเลยครับตามสไตล์ใครตามสไตล์คือไม่จำกัดแนวไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นยาริสแต่งเป็นแนวไหนก็อยู่ได้หมดเดิมก็อยู่กับเราได้ครับคือเหมือนเป็นกลุ่มเอาไว้พี่น้องเอาไว้เป็นพี่น้องปรึกษาปัญหารถหรือว่าคุยปัญหารถด้วยเนาะดีนะอย่างนี้ติมว่าดีนะใช่แล้วช่องทางการติดต่อของกลุ่มครับก็จะมีทั้งมีเว็บไซต์มี Facebook มีเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวนี้น้อยนะน้อยครับคือ Facebook ประมาณใช่คือแต่หลักๆที่เราสื่อสารกันเนี่ยก็จะเป็นใน Facebook ใช่มั้ยครับแต่เว็บไซต์เราก็ไม่ทิ้งครับก็ต้องเปิดไปด้วยครับก็คือให้มันมีฐานข้อมูลเอาไว้ครับผมดูข้อมูลเพราะว่าใน Facebook เนี่ยบางทีเราตั้งกระทู้อะไรไปปุ๊บมันตกแต่ในเว็บไซต์มันมีข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปค้นหาได้ถูกต้องครับเป็นกระทู้ที่ตั้งยิงไปได้ใช่แต่อีกพี่ก็คือแบบว่าใครเข้ามาถามอะไรพี่ก็ตอบเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าช่วยกันตอบใช่ครับจะมีพี่ๆเพื่อนๆช่วยกันตอบครับช่วยกันตอบเหมือนแบบว่าสมมติว่าวันนี้เราอยากจะแต่งตรงนี้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาสอบถามพี่ได้เลยก็จะตั้งกระทู้กันขึ้นมาค่ะพอสมาชิกท่านไหนรู้ก็จะมาช่วยกันมาช่วยกันตอบนะครับถ้ารู้ก็จะช่วยกันตอบใครที่ใช้ยาริสก็เซิร์ชกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไปเรียนรู้ไปหาข้อมูลกันได้ในกลุ่มของคุณเติ้ลนะครับยาริสขับ TH แน่นอนเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปดูรถที่คุณเติ้ลเขาคัดมาให้ครับวันนี้มีมาโชว์ด้วยกันถึง6คันเลยทีเดียวไปดูแนวทางการแต่งว่าเขาแต่งยังไงค่ะนะโอเคไปดูกันครับไปเลยครับ